าคาดาโนบาบะนะคะแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินตรงไปให้ถึงคากุระซากะนะตัวทีแล้วมีขีดข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัญโอ้โหมุมนั้นรถเมย์นะต่อให้เขาเป็นไฟเขียวอะแต่เขาไม่เลี้ยวเด้อเนี่ยมุมนี้คืออันนี้เลยทุกคนแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประตูเขาจะเปิดเองค่ะแล้วเขาก็จะปิดเองและรถยนต์คันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทรีตรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นรถยนต์คันหนึ่ง10นาที30บาท Uber Eats นะคะผู้มาก่อนการข้ามถนนทางนั้นที่ไม่มีม้าลายห้องน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยนะหาง่ายกว่าถังขยะใจกลางสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่บแซตมาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะกับบ้านเมืองคนญี่ปุ่นค่ะเพื่อที่จะไปซื้ ขนมร้านอร่อยไม่เคยเดินไปเหมือนกันปกตินั่งแต่รถไฟไปนะคะวันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายไปด้วยกันนะคะก็เดี๋ยวระหว่างที่เดินไปเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆไปดูบ้านเมืองไปด้วยเนาะว่าตอนนี้เป็นยังไงนะคะโตเกียวเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะไปนะคะสาวแซ่บจะเปิดอุณหภูมิให้เพื่อนดูก่อนนะคะตอนนี้ก็19องศานะคะอุณหภูมิไม่ร้อนไม่หนาวนะกำลังกลางๆนะคะซึ่งพยากรณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีฝนตกนะก็ไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมเดี๋ยวเดินไปเป็นเพื่อนด้วยกันเลยค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่จอดรถนะคะเขาก็จะมีช่องเนาะตีกรอบบอกเรียบร้อยก็จะมีรถที่มาจอดนะคะเนี่ยค่ะอย่างคันสีขาวนี่เขาเพิ่งมาจอดพอจอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเอาทิเก็ตตรงนี้นะซึ่งก็จะมากดจากบริเวณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็เวลา 4:30 นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เด็กๆเลิกเรียนนะคะคนทำงานก็บางที่ก็เลิกงานแล้วนะคะก็กำลังกลับบ้านเนาะระหว่างทางที่เราเดินไปเดินมาเนี่ยเราก็จะเจอร้านค้าคึกคักมากมายนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยบรรยากาศของทาคาดาโนมะบะคึกคักมากๆเลยนะเพราะว่าเปิดรับนักเรียนแล้วนะคะอย่างตู้ข้างหน้านี้ที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะก็เป็นตู้ไปรษณีย์นะคะให้เพื่อนๆดูสัญลักษณ์เนี่ยถ้าเห็นตัว T แล้วมีขีดข้างบนเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสัญลักษณ์ของไปรษณีย์นะคะซึ่งเราจะพบได้ตาม Google Map หรือว่าแผนที่ต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นด็อกเตอร์สเตรชนะคะก็เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมของคนญี่ปุ่นมากๆนะคะอย่างคนญี่ปุ่นเขาไปตีกอล์ฟหรือว่าไปเล่นกีฬาแล้วเกิดความเมื่อยล้านะคะก็จะมาใช้บริการที่นี่นะคะราคาก็จะถูกแพงตามระยะเวลานะก็ประมาณ60นาที4,000กว่าเยนนะคะก็ 1,200 บาทส่วนนี้ก็เป็นร้านคาราโอเกะนะคะที่ได้รับความนิยมมากๆของหนุ่มสาวทั่วไปแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะสาวแซ่บเคยไปครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็เพลงก็จะมีเพลงญี่ปุ่นเพลงสากลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พ็อปเยอะมากเขาก็จะมีเป็นพวกแบบเสื้อผ้าคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันก็กลับมาเปิดแล้วนะคะอุ๊ยอันนี้กระชับปองมีประมาณ7ตู้นะคะเดี๋ยวสาวแซ่บเอาเวลาแล้วเดี๋ยวเดินพุ่งเข้าไปให้ดูสนใจอันนี้ค่ะอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์นะคะซูเปอร์คัพ50ซึ่งถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะนะคะยูรุแคมป์เนี่ยที่เป็นเด็กผู้หญิงนะคะชอบไปตั้งแคมป์เนาะเป็นแบบโซโล่แคมป์เขาจะใช้มอเตอร์ไซค์คันนี้นะอันนี้ก็มีกระชับปองด้วยก็เท่าไหร่อ่ะ300เยนนะคะ90บาทนี่ก็เป็นไอเทมที่มีอยู่ณช่วงนี้นะคะเวลาเดินนะคะเราต้องดูทิศทางเนาะอย่างเช่นเขามีเส้นสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองก็คือจะเป็นเส้นทางสำหรับผู้บกพร่องทางสายตานะคะเขาก็จะมีช่องทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเนาะเวลาเดินก็ต้องสังเกตคนญี่ปุ่นนะคะว่าเขาเดินทิศทางไหนและนี่ถุงขยะนะคะก็เป็นของร้านค้าแถวนี้แหละเขาเตรียมที่จะทิ้งนะคะแล้วก็มาวางเอาไว้ตรงนี้ด้วยความที่ย่านนี้เป็นย่านที่มีโรงเรียนกวดวิชาโรงเรียนสอนภาษาค่อนข้างเยอะนะดังนั้นความเป็นระเบียบหรือความสะอาดก็อาจจะไม่เยอะนี่อย่างอันนี้นะคะเขาก็มีแปะคูปองนะสำหรับทิ้งเพราะว่าเขาต้องเสียเงินเพื่อทิ้งนะคะเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์เนาะเมื่อกี้ที่เราเห็นเท่าที่เดินมาเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เราเจอเนี่ยมีหลากหลายชาติเลยนะคะมีทั้งญี่ปุ่นจีนเกาหลีอิตาเลียนก็มีนะคะเพราะจะมีสองฝั่งเนาะซ้ายขวาแต่เดี๋ยวเราก็จะเดินกันไปตรงเส้นนี้แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเนื้อย่างนะเอ๊ะสมัยก่อนเหมือนเป็นร้านราเมงแต่แซ่บไม่ได้เดินมาตรงนี้แบบนานมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าเส้นทางที่เราเดินไปเนี่ย
ขาก็เป็นเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปสู่มหาวิทยาลัยวาเซดะนะคะระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีแบบสินค้าล่อตาล่อใจอะไรมากมายโอ้อันนี้เป็นป้ายรถบัสแหละทุกคนนี่นะคะเขาก็จะมีบอกข้อดีของป้ายรถบัสญี่ปุ่นในโตเกียวนะสอดแทรกสังเกตหลายๆที่อ่ะเขาก็จะมีภาษาอังกฤษบอกนะคะว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนาะแล้วก็อันนี้อธิบายวิธีการใช้ด้วยค่ะน่ารักมากเลยแม้จะเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่เราก็สามารถแบบเข้าใจได้ง่ายนะคะก็สามารถใช้บัตร IC นะที่เป็นพวกซุยกะบัตรเติมเงินนะคะที่ใช้บนรถไฟอ่ะแตะตรงนี้ก็ได้เนี่ยเขาจะมีที่เขียนนะ IC คือตรงนี้ก็ใส่เหรียญตรงนี้นะคะคอยสล็อตอันนี้น่าจะแลกเหรียญนะคะสาวแซ่บเคยเข้าใจผิดแบบขึ้นรถบัสไปจ่ายเงินตรงนี้อ้าวมันคือเครื่องแบบทอนเงินนะแลกเหรียญทอนเงินจะต้องใส่ตรงนี้ก็เขาก็จะมีวิธีการบอกนะคะการขึ้นรถบัสดีงามมากเลยผู้พิการนะคะหรือว่าผู้ที่มีรถเข็นเนี่ยสามารถขึ้นได้ห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็รถบัสญี่ปุ่นอย่างที่เคยรีวิวให้ดูหลายๆครั้งนะคะก็จะก้มต่ำหมายถึงว่าเขาจะมาจอดแล้วก็จะชั้นเขาเรียกอะไรสเต็ปในการขึ้นอ่ะมันจะต่ำถ้าเรามีรถเข็นใช่ไหมคนขับเขาก็จะเอาที่รองอ่ะมารองแล้วก็ให้รถเข็นขึ้นไปนะคะค่าโดยสารผู้ใหญ่210เยนนะคะก็ประมาณ60กว่าบาทเด็กก็ครึ่งราคาของผู้ใหญ่ก็110เยนนะคะเนี่ยนะเป็นป้ายแบบนี้เลยโล่งๆนะคะโอ้นี่เพิ่งเห็นนี่นะคะเขาก็จะบอกเนี่ยค่ะอีก2นาทีจะมาสาย64นะเออดีงามแต่ไม่มีหลังคาเด้อตรงเนี้ยโอ้ฝั่งตรงข้ามชี้เป้าให้เพื่อนๆดูก่อนฝั่งตรงข้ามชั้น2นะคะด้านล่างนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อว่าเซโจอิชินะคะส่วนด้านบนน่ะเป็นร้านซูชินะคะร้านโปรดที่สอดแซ่บชอบมากนะคะก็ซูชิจานละ100เยนนะคะบางวันถ้าเรามาช่วงที่เขามีลดราคาก็เหลือ90เยนชื่อว่าฮามาซูชินะคะถ้าใครอยู่โตเกียวหรือว่าแบบมาเที่ยวอยากจะแวะมาชิมนะคะก็มาได้ที่ลงสถานีทากาดาโนะบาบะเนาะแล้วก็เดินมาที่ตึกนี้นะคะชื่อว่า MCUBS Group แต่เสิร์ชชื่อฮามาซูชิก็จะขึ้นพิกัดนี้เช่นกันถนนเส้นนี้เนี่ยเขาจะแบ่งช่องซ้ายและช่องขวาให้เป็นที่จอดรถยาวเลยเนาะอ๋ออันนี้เป็นที่จอดรถบัสเพราะว่าอยู่ใกล้ป้ายรถเมย์แต่ถ้าจอดรถยนต์เนี่ยจะอยู่ทางนั้นหลังจากรถบัสไปแล้วนะโอ้เดินกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นมุมต้นไม้ดอกไม้นะคะของทางการนะไม่ใช่ของคนส่วนตัวนะคะที่มาทำตรงนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะด้วยเขาว่าจะห้อยป้ายเนี่ยค่ะถ้ามีป้ายเหล่านี้ก็คือเป็นจุดทิ้งขยะนะโอ้ตรงถนนใหญ่นี่เขาก็มีบอร์ดนะคะเป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์บอกข้อมูลต่างๆก็จะมีหน่วยที่แบบตรวจตราอันนี้เขาก็แบบมีเอกสารป้องกันอัคคีภัยอะไรเงี้ยป้องกันการเกิดเพลิงไหม้เกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันนี้แหละค่ะโอ้โหมุมนั้นไม่ค่อยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในญี่ปุ่นเนาะแต่เราเห็นได้ที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นโซนทิ้งขยะไม่น่าดูเลยなんか運動できて新宿のなんかเนี่ยค่ะถนนเส้นนี้จะเรียกได้ว่าคึกคือแล้วก็ขวักไขว่มากๆนะคะตามร้านอาหารนี้ก็มีอาหารนานาชาติอย่างที่สาวแซ่บบอกนะอันนี้เป็นอาหารเสฉวนนะคะก็เป็นซุปหม่าล่าเนาะซุปเนื้อเนี่ยนะคะฮอตพอตเขาเรียกสไปซี่ฮอตพอตนะคะเนี่ยอาหารสไตล์เนี้ยมีเยอะมากขึ้นนะฮิตฮอตพอๆกับที่เมืองไทยไหมอันนี้ก็คือเป็นการซื้อกลับเนาะมันดูน่ากินมากอะอะไรที่เป็นอาหารจีนส่วนใหญ่เรามักจะเห็นเจ้าแพนด้าเนาะโอ้อันนี้อยากกินมากเลยอ่ะต้องชวนพี่อบลุงเป็นบุฟเฟ่ด้วยนะ 2,680 เยนส่วนนี้ก็เป็นเคบับนะคะอันนี้อาหารจีนขายอะไรอู้มีลาจื่อจีด้วยลาจื่อจีก็คือเป็นไก่ทอดเผ็ดๆนะคะส่วนเส้นแบนๆเนี่ยไม่ใช่เส้นใหญ่นะเป็นเต้าหู้แผ่นค่ะอาหารเสฉวนเยอะขึ้นมากๆ
น่าสนใจฮะเนื่องจากพี่กับลุงเคยไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนะคะอยู่ทางมณฑลเสฉวนก็จะคุ้นชินกับอาหารที่มีส่วนผสมของหม่าล่านะเวลาเขาเจอร้านอาหารจีนที่มีหม่าล่าหรืออะไรแบบนี้เขาก็จะแบบดีใจแฮปปี้โอ้คนเยอะมากๆนะคะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาเลิกเรียนเลิกงานกำลังกลับบ้านเนาะส่วนด้านขวามือนะคะอันนี้ก็เป็นโรงภาพยนตร์นะคะวาเซดะโชชิกุก็มีหนังที่เข้าตอนนี้โชว์ไปดูสักนิดนึงห้ามเอาอาหารเขาไปกินนะน้ำได้ตอนนี้นะคะที่ฉายอยู่เนี่ยก็มีสไปเดอร์แมนคือหนังในส่วนตัวสาวแซ่บมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เนี่ยค่ะเป็นหนังที่แบบเล่นณตอนนี้นะคะแล้วก็เวลาฉายรู้สึกจะมี4รอบหรือเปล่าไม่แน่ใจคลาสสิกมากเลยเดี๋ยวดูตรงนี้ซิปเป็นอะไรเอ่ยอ๋ออันนี้ก็เป็นอนิเมะญี่ปุ่นนะคะผู้ใหญ่ 1,300 เยนก็ประมาณ400บาทเด็กนักเรียน 1,100 เยนก็ประมาณ400นิดๆนะคะผู้สูงอายุ900เยนก็ไม่ถึง300บาทนะประมาณ200กว่าบาทแล้วก็เด็กก็900เยนนะคะนี่ก็เป็นหนังสไตล์ญี่ปุ่นนะให้ดูคร่าวๆ อ๋อเป็นบรรยากาศโรงภาพยนตร์นะคะที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็มีแอลกอฮอล์กดอยู่ตรงนี้เลยนะอ๋อช่องถ่ายตัวอยู่ตรงนี้เขาก็จะบอกว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยห้ามนำอาหารเข้าไปน้ำเข้าไปได้เนี่ยนะคะก็จะมีราคาบอกบรรยากาศโรงภาพยนตร์แบบคลาสสิกมากๆเลยโอเคไปกันต่อทำเลเขาดีนะอยู่แบบใจกลางเมืองเลยส่วนฝั่งตรงข้ามนะคะที่ชื่อร้านว่าทำโปโปเฮาส์ที่เป็นรูปดอกทานตะวันเนาะอันนั้นก็เป็นร้านขายเสื้อผ้ามือสองนะคะเนี่ยค่ะทำโปโปเฮาส์นะคะเขาก็จะขายเสื้อผ้ามือสองราคาน่ารักชิ้นนึงประมาณ30บาทอะไรเงี้ยก็มีหลากหลายสาขานะคะมีที่ทากาดาโนบะบะมีที่อาซากุสะแล้วก็มีที่อุเอโนะนะร้านนี้ก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายด้านในนะคะสาวแซ่บพงไม่ได้เข้าไปแต่ยืนตรงเนี้ยแล้วก็บอกพิกัดละกันนะคะเผื่อว่าถ้าใครมาก็ให้จำโลโก้ไอเนี้ยค่ะที่เป็นรูปบ้านแล้วก็เป็นรูปดอกทานตะวันนะเสื้อผ้ามือสองเผื่อมีคนชอบนะคะส่วนนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นที่จอดรถนะคะที่จอดรถค่าจอดรถนะ20นาที60บาทในช่วงเวลา8โมงถึง4ทุ่มแต่ถ้า4ทุ่มจนถึง8โมงเช้าของอีกวันเนี่ยชั่วโมงละ30บาทก็ถือว่าราคาปกติโอเคไปกันต่อนะคะทุกคนมีความรู้สึกคือคักมากเลยอันนี้เป็นร้านซ่อมรองเท้าก็มีทั้งตึกที่สร้างใหม่นะตรงนั้นแล้วก็มีร้านค้าที่ว่างห้องว่างให้เช่านะคะแต่ผู้คนเนี่ยเท่าที่สาวแซ่บสังเกตมาในรอบแบบ2ปีที่ผ่านมาที่มีโควิดนะสาวแซ่บรู้สึกว่าเออมันคือคักมากกว่าเดิมอะเพราะว่ามันมีคนแบบขวักไขว่เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยโอ้อันนี้จะให้เพื่อนๆดูนะคะตรงนี้ก็เขาจะเป็นทางเข้าเนาะของแมนชั่นที่อยู่ด้านหลังเขาจะมีไฟเขียวด้วยอะเห็นไหมก็เป็นการให้สัญญาณนะคะรถที่อยู่ด้านในเพราะว่าเวลาเขาออกมาเขาจะมองไม่เห็นนะแล้วเขาก็จะมีกระจกเนี่ยค่ะกระจกตัวนี้ทีมเป็นเห็นนะก็เป็นกระจกตัวช่วยดูทางนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็ติดกับทางเดินใช่ป่ะถ้ารถพุ่งออกมาชนคนก็อันตรายนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องมีป้ายบอกก็คือตัวสัญญาณไฟนั่นแหละแล้วก็มีกระจกส่องนะคะบางอย่างคือมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะแต่มันก็ป้องกันอุบัติเหตุได้มันก็จะดีนะคะส่วนด้านหน้านะคะก็เป็นร้านชื่อว่าซึกิเป็นร้านขายยานะที่มีสินค้าขายต่างๆนานามากมายรวมถึงขนมขีดห่อนะคะพวกที่มาโชว์หน้าร้านเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบไฮไลท์ที่มีจำหน่ายนะตอนนี้แล้วก็ราคาไม่แพง
นะคะให้ดูคร่าวๆเด้อคงไม่ได้เข้าไปใกล้ๆไปกันต่อนะคะตอนนี้ก็เพลินๆไปกับร้านราเมงที่อยู่ซ้ายและขวามีร้านเยอะมากจริงเนี่ยร้านสไตล์แบบเสฉวนหม่าล่านี่แบบเยอะมากนี่นะคะสัญลักษณ์นี้คนวิ่งสีแดงเนี่ยก็คือเป็นสัญลักษณ์ Evacuation Center นะคะศูนย์หลบภัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนนะอันนี้ก็มีภาษาอังกฤษบอกด้วยว่าเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็บอกทิศทางอันนี้ก็คือเป็นแมปทั่วๆไปแหละนะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์มากๆเลยเวลาที่เกิด เหตุไม่คาดคิดอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าไต้ฝุ่นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบไม่ปลอดภัยอ่ะเราก็พยายามหาสถานที่ที่มีสัญลักษณ์แบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นแบบ Evacuation Center หรือบางทีก็จะเป็นตัวคนวิ่งสีเขียวนะคะอันนี้ก็ Designated Evacuation Site ก็คือเป็นพื้นที่ปลอดภัยส่วนใหญ่ไอ้สีเขียวเนี่ยจะเป็นพวกสวนสาธารณะแต่ถ้าเป็นสีแดงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกโรงเรียนหรือว่าเป็นแบบอาคารของราชการที่แบบเขาดีไซน์เอาไว้ว่าให้เป็นแบบเหมือนศูนย์อพยพแบบนั้นนะคะแต่ว่าโดยมากแอเรียนี้จะเป็นโรงเรียนเสียส่วนใหญ่เพราะว่าสถานศึกษาค่อนข้างเยอะนะก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันนะคะเป้าหมายของเราก็คือจะไปคากุระซากะไปซื้อขนมปังโอเคเดี๋ยวไปกันเลยก็สาวแซบตั้งใจว่าจะเดินไปมันใช้เวลาประมาณเกือบ40นาทีระยะทาง 2.9 กิโลนะคะเนี่ยค่ะจุดที่ยืนนะก็จะห่างจากสถานีทากาดาโนบาบะ580เมตรนะคะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกใหญ่โอเคเราไปกันโอ้มีป้ายโฆษณาด้วยตรวจโควิดฟรีนี่นะคะด้านหน้าก็คืออาโอกินะคะอ๋อเนี่ยรถเมย์นะต่อให้เขาเป็นไฟเขียวอะแต่เขาไม่เลี้ยวเด้อเพราะเขาต้องให้คนเดินไปก่อนแล้วเขาค่อยเลี้ยวอาโอกิก็เป็นร้านที่ขายสูทนะคะเสื้อผ้าทำงานทั้งผู้ชายผู้หญิงราคาไม่แพงพอเราข้ามถนนมานะคะตรงนี้ก็เป็นถนนที่มีชื่อว่าวาเซดาโดรินะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นชื่อกับมหาวิทยาลัยวาเซดะเนาะเพราะว่าเขาก็มีชื่อเสียงนะรู้สึกจะมีคอลลาโบเรทกับมหาลัยที่เมืองไทยแล้วไปตั้งแคมปัสที่ไทยด้วยหรือเปล่าสาวแซ่บไม่แน่ใจนะเราก็จะเดินไปยังเส้นนี้กันนะคะเส้นทางมันจะมีความเนินนิดนึงนะเดินก็อาจจะมีหอบอาจจะต้องขออภัยเพื่อนๆนะคะตรงนี้ก็เป็นทางข้ามรถไฟนะคะที่ไม่มีไฟแดงอ้าวมีรถเมย์มาพอดีเห็นไหมคะที่นี่นะคะขึ้นรถเมย์ประตูหน้าลงประตูหลังนะคะพอขึ้นปุ๊บจ่ายเงินก่อนก็จะติดเลยนะคะก็มีบอกเด็กๆด้วยว่าขึ้นไปเมื่อกี้แล้วแบบแตะบัตรไม่ติดให้มาแตะอีกรอบเด็กญี่ปุ่นนี่คือเขาเดินทางเองนะคะไม่มีผู้ปกครองนะเก่งมากเลยอะถ้าสาวแซ่บอายุเท่านั้นคงแบบไม่มีโอกาสได้เดินทางเองแน่ๆอ้าวอันนี้นะคะเจอโดยบังเอิญร้านลอสันสโต100นะคะที่เมืองไทยเป็นลอสัน108ใช่ไหมที่ญี่ปุ่นป้ายเขียวเนาะก็จะเป็นลอสันสโต100มันเริ่มมาจากสินค้าทุกอย่างเนี่ยที่อยู่ภายในลอสัน100เนี่ยก็คือเขาขาย 90% นะคะชิ้นละ100เยนแล้วก็จะมีพวกผักสดประยานอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านนะคะอันนี้มาดูอันนี้ก็คือเป็นข้าวโพดนะข้าวโพดฟรีซเขาก็จะขาย108บาทก็ประมาณ30บาทแหละหรือข้าวโพดกระป๋องก็100นะคะอาจจะมีสินค้าบางชิ้นอย่างเช่นมะเขือเทศอันนี้ก็198เยน198เยนก็ประมาณ558บาทนะอันนี้คือสอแซบตีตัวเลขกลมๆนะ100เยนเท่ากับ30บาทนะคะแต่ว่าปัจจุบันอะเงินเยนมันอ่อนใช่ไหม100เยนประมาณ26บาทมันคิดเลขยากอย่างอันนี้ก็คือเป็นแอปเปิลนะคะลูกละ100เยนลูกละ30บาทเนี่ยราคาก็จะมิตรภาพเป็นนางงามมิตรภาพนะคะเป็นขวัญใจมหาชนของคนที่อยู่อาศัยในย่านนี้เนา
เราคงไม่ได้เข้าไปในร้านนะแต่ให้ส่องบรรยากาศให้เพื่อนๆดูละกันก็เหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนมินิมาร์ททั่วไปแหละแต่ที่เขาใช้ชื่อลอสัน100ก็คือแบบทุกอย่างมัน100เยนมันก็จะถูกหน่อยสาขามันก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะอย่างร้านลอสันนะเขาก็จะมีหลายไทป์มีแบบnatural ลอสันก็จะเป็นป้ายสีแดงเลือดหมูนะคะและนี่น่ารักมากเลยเขามีรูปแครอทกับรูปกล้วยนะคะหมายความว่าภายในสาขานี้เนี่ยก็จะมีผักแล้วก็ผลไม้ขายด้วยซึ่งร้านลอสันธรรมดาป้ายสีฟ้าเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีนะมีสัญลักษณ์แบบผักผลไม้ถ้ามียาเขาก็จะเป็นรูปยาขึ้นมาบอกด้วยนะมันก็จะมีแบบสัญลักษณ์อะไรแบบนี้บอกให้เรารู้นะคะโอเคไปกันต่อค่ะตามถนนหนทางญี่ปุ่นของเขตชินจูกุเขตนี้เนี่ยเขาปูพื้นดีมากเลยนะเป็นแบบเป็นบริกแบบสวยงามบางเขตอาจจะเป็นต่างจังหวัดหน่อยอาจจะไม่ได้ปูพื้นเป็นบริกแบบนี้ก็เป็นถนนลาดเขาเรียกอะไรลาดยางธรรมดามันก็ก็เรียบดีนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะแค่เห็นมอเตอร์ไซค์แล้วแบบมันน่ารักดีอ่ะปกติไม่ค่อยเห็นมากนักในญี่ปุ่นนะคะก็จะเห็นที่อันนี้ส่วนนี้ก็เป็นร้านอาหารอินเดียนะคะน่าจะอินเดียอินเดียเนปาลนะคะส่วนนี้เป็นร้านอาหารจีนอาหารจีนนี่จะว่าไปก็มีทั่วโลกนะบางทีนึกไม่ออกไม่รู้จะรับประทานอะไรก็เนี่ยค่ะอาหารจีนอ้าวอันนี้นะคะสาวแซ่บมาให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นซุ้มดอกไม้ที่ทางเขตอ่ะเขาปลูกเอาไว้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาจะมีแบบอยู่ระหว่างข้างทางเดินๆไปก็จะเห็นนะคะก็น่ารักดีเขาก็จะสุมอยู่ในแบบในเขตของเขาอ่ะส่วนนี้ก็เป็นขยะที่รอทิ้งนะคะแล้วก็นี่มีอุปกรณ์ดับไฟนะคะโอ้มีติดสติกเกอร์ไว้ด้วยจะใช้เมื่อยามจำเป็นเท่านั้นจะแบบหยิบเล่นๆไม่ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นร้านอิซากายะนะคะราคาน่ารักมากเลยอ่ะมีเครื่องดื่มมีแบบเป็นเซตเลยนะราคาประมาณแบบไม่เกิน100บาทอันนี้เป็นร้านไก่ย่างนะคะแล้วก็นี่ค่ะโคโค่อีจิบังนะคะก็เป็นร้านแกงข้าวแกงกะหรี่เนาะที่เมืองไทยก็มีสาขาด้วยสาวแซ่บได้ยินว่าร้านโคโค่เนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบเป็นหม้อนะคือเขาจะทำเป็นแบบจานต่อจานบางทีมันก็ใช้เวลาก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ชอบมากๆ เห็นไหมย่านนี้เขาก็จะมีที่จอดตามข้างถนนเนี่ยให้เราเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นบรรดาแบบขยะที่รอทิ้งก็มาวางไว้เลยตรงนี้เนาะนี่ก็เป็นจักรยานแม่บ้านนะคะแม่บ้านญี่ปุ่นก็จะใช้แบบนี้แหละซึ่งเป็นจักรยานที่มีมอเตอร์นะแล้วเห็นแบบนี้ราคาแรงมากนะทุกคนจักรยานของเพื่อนเคยแบตเสื่อมอะร้องไห้เลยอะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารไทยนะคะชื่อว่าที่หนึ่งร้านนี้มีหลากหลายสาขาเลยในญี่ปุ่นก็อร่อยดีด้านหน้าก็เป็นตู้เครื่องดื่มนะคะของบริษัท Red Bull จริงๆก็คือกิรินแต่ว่าเขาแรปเป็น Red Bull นะคะก็เป็นเครื่องดื่มในเครือกิรินโอ้เครื่องดื่มแถวนี้ราคาไม่แพงนะเนี่ยถูกสุดก็110นะคะ110เยนตู้นี้เนี่ยไม่มีเครื่องดื่มร้อนเลยนะคะทั้งที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสปริงเนาะยังไม่เข้าฤดูร้อนเลยแต่เขาเอาเครื่องดื่มร้อนออกไปหมดแล้วนะคะสังเกตได้จากแถบนะแถบสีเงินก็คือเป็นเครื่องดื่มประเภทเย็นนะคะแต่จริงๆแหละอากาศที่ญี่ปุ่นช่วงนี้มันก็แบบร้อนๆหนาวๆเนาะโอ้แล้วที่สำคัญเป็นตู้รุ่นใหม่แล้วนะคะที่รับบัตรพวกบัตร IC ต่างๆนะเนี่ยถ้ามี IC ใครที่มีบัตรแบบขึ้นรถไฟซุยกะพาสโมนะคะเราก็สามารถใช้ได้ที่สำคัญอันนี้น่ารักมากตู้นี้ยังได้ผ่านมาตรการแบบการป้องกันการแพร่กระจายโควิด-19 อีกด้วยนะสุดยอดเลยอะใส่ใจมากโอเคไปกันต่อค่ะร้านราเมงที่อยู่ข้างหน้านะคะทุกคนก็คงคุ้นเคยร้านนี้ก็คืออิปุโดราเมงนั่นเองเป็นร้านที่อยู่หัวมุมนะคะเขาก็ดีไซน์ตึกให้เป็นสามเหลี่ยมส่วนร้านนี้
ดีเซิร์ตคาเฟ่นะคะเป็นร้านที่สาวแซ่บเคยมากับพี่จี๊ดเนาะลุงจี๊ดนั่นแหละก็ตอนนี้ปิดแล้วเป็นร้านที่สวยมากแต่สงสัยซอยนี้มันคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นร้านขายเสื้อผ้าเก่าเหรอใช่ด้วยขายของมือสองฮิปมากเลยอ่ะแล้วก็มีร้านทำผมมาแทรกตัวอยู่ตรงนี้แบบคลาสสิกมากเราไม่เคยเจออะไรแบบนี้แล้วก็ร้านหนังสือเก่าแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดเล่มละ30บาทค่ะคลาสสิกอ่ะทุกคนเราไม่เคยเจออะไรแบบอย่างนี้มาก่อนระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่มันน่าสนใจแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวไปเดินเส้นนอกกันดีกว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวสาวแซ่บหลงทางแน่ๆโอเคค่ะไปกันต่อมาว่ากันต่อนี้คือร้านอิปุโดนะคะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบย่านที่อยู่อาศัยด้วยนะบางทีก็เป็นร้านค้าบางทีก็เป็นบ้านบางทีก็เป็นออฟฟิศนะคะสำหรับทำงานคุ้นว่ามันจะมีร้านราเมงอยู่ร้านหนึ่งอะอันนี้ก็เป็นบริษัทแมวดำนะคะเป็นศูนย์กระจายสินค้าเนาะพวกสินค้าที่แช่เย็นนะเขาจะใส่เนี่ยค่ะเป็นรถเข็นแบบนี้นะอันนี้เป็นความลับนะไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นตู้เย็นทุกคนมันมีตัวเลขบอกด้วยแล้วก็กล่องเขียวๆก็คือเป็นพัสดุธรรมดาเนี่ยค่ะถ้าแบบของแช่เย็นมากล่องเล็กก็จะเป็นกล่องแบบนี้โอ้โหอันนี้หันให้ดูอันนี้เป็นคลังของเขานะคะซาซาเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเขาจะมีบริการส่งของเย็นด้วยเรียกว่าคูนะคะแมวดำก็คูโรเนโกะสัญลักษณ์โลโก้เขาก็จะเป็นแมวสีดำถนนเส้นนี้ก็ห้ามสูบบุหรี่นะคะแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะทั่วไปส่วนใหญ่ก็ห้ามเดินสูบบุหรี่เนาะก็ต้องไปสูบตามจุดที่เขาให้สูบบุหรี่ได้นะคะหันให้ดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นศูนย์เซ็นเตอร์นั่นเองของคุโรเนโกะหรือว่าแมวดำแล้วเขาก็ไปเช่าห้องในตรงรถที่เราเดินผ่านมาเนี่ยค่ะในการเก็บสินค้าโอเคเราไปกันต่อโอ้เป็นศูนย์ใหญ่เลยนะเนี่ยไม่ใช่ย่อยๆเพราะในซอยเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นที่อยู่อาศัยนะนี่สอดซับเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะฟ้าจะมืดเสียก่อนไหมร้านจะปิดหรือเปล่าโอ้อันนี้เป็นร้านหนังสือทุกคนมีความคลาสสิกมากเจ้าของร้านก็เป็นคุณลุงนะคะยามาพีอ๋อยามาพีก็เคยมาที่นี่เหรอใช่มันเหมือนมาถ่ายปกนิตยสารเนี่ยมุมนี้นะคืออันนี้เลยทุกคนใครเป็นแฟนยามาพีนะคะต้องชื่นชอบอุ๊ยอันนี้ฮิเดะคิฟอยเวอร์เป็นรุ่นแบบว่ายุค80แน่ๆเลยอ่ะนี่นะคะร้านนี้นะคะซาโตชิแล้วก็มาถึงร้านราเมงนะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะที่มีรถจอดอยู่2คันร้านนี้เป็นร้านราเมงที่สาวแซ่บเคยมารับประทานกับลุงจี๊ดนะชื่อว่ายามากุจินะคะเป็นราเมงนี่นะร้านนี้เด้อเป็นร้านราเมงที่ได้รับการแนะนำจากมิชลินนะคะร้านเล็กๆตอนนี้ไม่มีคิวเลยอะกำลังคิดอยู่ว่าแบบถ้าสาวแซ่บข้ามไปกินเนี่ยก็คงจะไปซื้อขนมปังไม่ทันก็ไว้วันอื่นเราก็เดินกันต่อดีกว่าเนี่ยพอเดินออกมาโซนนี้นะคะมันก็จะมีความเงียบก็จะแบบไม่ค่อยผูกพันแหละเพราะว่าเราเดินห่างออกมาจากโซนมหาวิทยาลัยเนาะที่แบบคึกคักนะคะตรงนี้ก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นตึกสูงๆแบบนี้นะก็เป็นตึกแท่งๆสูงๆหรือว่าตึกใหญ่แบบนั้นเนาะด้านล่างเนาะจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแฝงตัวอยู่ฝั่งนี้ก็เป็นร้านเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนฝังเข็มด้วยไหมพวกแบบกายภาพบำบัดrehabilitation center นะคะอันนี้ก็เป็นซอยที่เป็นเนินละนี่เนลซาลอนนะคะ
ไม่เคยมาย่านนี้เลยก็มีความแบบบันเทิงดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นป้ายต่างๆที่ประกาศแนะนำนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะโอ้คุณแม่ญี่ปุ่นสู้ตายมากมีลูก2คนนะคะนั่งหน้าคนนั่งหลังคนแล้วคุณแม่ก็ปั่นสาวแท้ถึงบอกว่าแบบนับถือเลยอ่ะส่วนนี้เป็นซาลอนค่ะนี่เป็นร้านขายบุหรี่ที่มีคนขายจริงๆนะแล้วก็มีตู้จำหน่ายบุหรี่ด้วยโอ้อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้ามือสองสไตล์อเมริกันอันนี้เป็นด้านหลังอ่ะคือเป็นที่อยู่อาศัยนะส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นอิซากายะมีความแบบคลาสสิกมากเลยอ่ะโซนเนี้ยร้านขายหนังสือเก่าอ่ะเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็คนที่ขายอ่ะก็จะเป็นแบบมีอายุแล้วอ่ะเนี่ยเท่าที่สอบแซมเดินมานะเนี่ยเจอประมาณแบบเจอหลายร้านเลยอ่ะเขาอยู่ติดกันอ่ะเนี่ยร้านนั้นใช่ไหมหนึ่งสองตรงหัวมุมอีกแล้วมีฝั่งตรงข้ามบริเวณนั้นอีกนะคะก็เป็นร้านขายหนังสือเก่าเผื่อว่าถ้าใครแบบอยากตามหาความเป็นวินเทจย่านหนังสือเก่าก็มาที่นี่ได้นะเล่มหนึ่งไม่แพงนะ100 เยนเองอ่ะโอ้เนี่ยเห็นไหมก็จะแบบเป็นหนังสือร้านหนังสือเก่าหรือว่าย่านนี้เขาใกล้แบบพวกสถานศึกษาเนาะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านหนังสือเก่าทั้งหมดเลยเพื่อนนี่ก็เป็นขนส่งอีกเจ้าหนึ่งนะคะยี่ห้อซากาวะป้ายสีน้ำเงินนะคะก็เป็นคู่แข่งของแมวดำนั่นแหละนี่ก็เป็นที่จอดรถในตึกนะคะเนี่ยเห็นไหมถึงแม้เป็นในตึกอ่ะเขาก็จะมีเจ้ากระจกเนาะวงกลมอันนี้นะคะกับตรงนั้นเนาะช่วยแบบช่วยดูทางนะคะส่วนตึกนี้มีความวิ่งมามากเลยอ่ะคือเขาเป็นร้านอาหารจีนนะทุกคนแล้วเขาก็มาสร้างเขาเรียกอะไรหลังคาให้มันมีความเป็นจีนถึงแม้ว่ามันจะเอียงมากไม่ได้ตอนแรกสาวแซมก็ไม่ได้สังเกตนะแล้วก็เสาไฟค่ะ WG Street เป็นเสาไฟแปลกมากย่านนี้ทำไมเขามีแบบเสาไฟเป็นลายนี้อ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนแปลกตามากเลยเป็นเสาไฟทรงนี้นะมีความเก๋งจีนตรงนี้เป็นป้ายรถเมล์ที่มีหลังคานะคะดีงามมากๆเลยตอนนี้สอดแซบก็เดินมาเป็นระยะทาง1กิโลแล้วนะคะเหลืออีก1กิโลครึ่งก็จะถึงเป้าหมายนะหวังว่าไปแล้วแบบร้านยังเปิดอยู่ร้านนี้ชื่อว่าชูรูรินะคะเป็นราเมงร้านดูทันสมัยมากเลยอ่ะราเมงชามนึงก็ประมาณ200กว่าบาทตอนนี้น่าจะปิดอยู่อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเส้นทางมันจะมีความเนินนิดนึงเพราะว่าที่สาวแซมเดินอ่ะมันก็เนินอ่ะพอดูจากถนนเส้นนั้นนะเป็นถนนลาดลงไปนะคะแล้วก็ใจกลางสี่แยกเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นตึกต่างๆให้เพื่อนๆดูรูปทรงตึกของญี่ปุ่นอ่ะหน้ากว้างจะไม่ค่อยกว้างส่วนใหญ่จะเน้นแนวลึกกับสูงเป็นแยกใหญ่ก็ยังอยู่ในถนนวาเซดะสาวแซมจะบอกว่าถนนวาเซดะเนี่ยถ้าเดินตรงไปสุดๆก็สามารถไปโผล่ตรงยาสุกุนิชรายได้เลยนะตอนนั้นเคยทำคลิปใช่ไหมคะย่านซามูไรชั้นสูงที่คากุระซากะก็คือเนี่ยที่สาวแซ่บกำลังจะเดินไปเนี่ยแหละตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะมีถนนวาเซดะเหมือนกันก็ถ้าเราเดินตามถนนวาเซดะมานะคะตั้งแต่ย่านนั้นเนี่ยเราก็จะเดินมาถึงที่ทากาดาโนะบาบะผ่านชินจูกุอะไรเงี้ยเหมือนกันอันนี้เป็นร้านขายช็อกโกปังนะคะชื่อว่า News Daily Bakery นะสาวแซ่บก็ไม่เคยซื้อเหมือนกันเป็นร้านสะอาดสะอาดช็อกกุปังนี้แบบได้รับความนิยมมากๆนะในหมู่คนญี่ปุ่นอาหารเช้าเนี่ยของบางบ้านที่ไม่ได้กินอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็จะกินช็อกกุปังนะคะหรือเป็นขนมปังบ้านเราอะถ้าเห็นรูปลักษณะขนมปังแบบนี้ก็จะเรียกขนมปังแถวขนมปังปอนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเนื้อสัมผัสของญี่ปุ่นอะช็อกกุปังมันจะค่อนข้างนิ่มมากแล้วก็เอาไปเข้าเตาอบมันก็ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มอันนี้คืออะไรนี่คือร้านราเมงแต่มันมีความร็อกมากเลยอะมันมีความร็อกมาก
นี่ก็ยังเป็นร้านหนังสือเก่านะคะเป็นร้านหนังสืออันนี้เป็น Resident Area นะคะเป็นที่อยู่อาศัยมีความยุโรปด้วยตัวอิฐแร่อิฐสีแดงนะที่จอดจักรยานด้านในแล้วก็รั้วมันก็จะมีความคลาสสิกนะอันนี้ก็เป็นที่อยู่อาศัยเหมือนกันด้านล่างก็เป็นคาเฟ่นะคะมีร้านกาแฟด้วยอ่ะชื่อว่าฟูรูคาเฟ่ดูน่ากินจังกาแฟแก้วหนึ่งนะคะ400เยนนะเริ่มต้น400เยนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ120บาทอ๋อมีเฟนโทนด้วยเป็นเซตนะคะเซตนึงประมาณ400บาทเหมือนกัน420เยน120เป็นคาเฟ่เล็กๆเป็นครัวเปิดนะให้เราเห็นด้วยน่ารักจังมีร้านหนังสือเริ่มเงียบแล้วนะตรงเนี้ยเริ่มแบบว่าไม่มีคนละอุ๊ยมีมอเตอร์ไซค์ด้วยตรงนี้ไม่มีเส้นสีเหลืองนะคะไม่มีบริกสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาไม่มีละแต่ว่าเป็นถนนปูอิฐบล็อกธรรมดานะคะแล้วก็ถนนค่อนข้างกว้างเลยอ่ะด้านตรงข้ามนะคะสอดแทรกให้เพื่อนๆดูรูปร่างลักษณะของตึกเนาะอย่างตึกนี้ก็เป็นตึกที่สร้างขึ้นใหม่นะคะก็จะมีการผสมผสานความเป็นตะวันตกเนาะดูจากโค้งหน้าต่างมันจะมีความโค้งมีความแหลมส่วนตึกนี้ก็เป็น Resident Area นะคะด้านล่างก็เป็นที่จอดรถรถก็เข้าไปจอดตรงชั้นใต้ดินได้ส่วนอันนี้ก็เป็นคาเฟ่ถนนเส้นนี้สาวแซบรู้สึกว่าคาเฟ่เยอะมากๆนะคะอาจจะเป็นนี่ก็คาเฟ่เหมือนกันนะคะสองข้างทางเต็มไปด้วยคาเฟ่อาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเนาะเขาก็เลย เปิดพวกคาเฟ่ลักษณะเนี้ยนะส่วนอันนี้เป็นที่จอดรถนะคะเนี่ยค่ะโหค่าที่จอดรถ15นาที300เยน15นาที90บาทช่วงแบบกลางวันนะคะส่วนช่วงกลางคืนก็30บาทต่อชั่วโมงนี่ก็เต็มมีที่จอดแค่1 2 3 4 4ที่นะคะอันนี้น่าจะเสียหายเขาก็เลยไม่ให้จอดส่วนนี้ก็เป็นคาเฟ่อีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่คาเฟ่เป็นร้านขายเสื้อเป็นแนวแบบว่าฮิปฮอปสไตล์นะดีงามเนาะนี่ให้ดูตู้กับน้ำที่สลิมมากเนี่ยไซส์ประมาณความยาวของโทรศัพท์ iPhone 2อันมาต่อกันนะไม่เคยเห็นตู้ที่สลิมขนาดนี้มาก่อนนี่แล้วก็ตู้นี้ก็สลิมเหมือนกันด้านหน้านี้นะคะก็เป็นคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ที่นี่แหละก็จูงน้องหมานะเราก็จะเห็นเขาก็จะมีกระเป๋าแล้วก็มือนึงจะมีขวดน้ำนะคะซึ่งเป็นธรรมดาที่ผู้ที่เลี้ยงน้องหมาในญี่ปุ่นนะคะต้องทำเพราะว่าบางทีถ้าน้องไปปัสสาวะหรือว่าอุจจาระที่ไหนเขาก็ต้องรดน้ำอันนี้เราเห็นรถบัสไหมมันจะเอียงนะเดี๋ยวพอตอนเขาออกรถไปนะไอตรงสเต็ปมันก็จะขึ้นถึงแม้ไม่มีผู้โดยสารอ่ะเขาก็จอดรอนะเพราะว่าเขาต้องออกตามเวลานะคะนี่ค่ะยกขึ้นแล้วว่าทุกคนเห็นป่าวว่ารถเมล์แบบเวลาเขาจอดหรือเขาจะเอียงข้างหนึ่งนะคะให้คนก้าวขึ้นลงได้สะดวกไม่มีสเต็ปสูงแล้วก็ไปต่อเราก็ไปกันต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นบาบะชิตะโชนะคะเป็นย่านอันนี้ห้ามทิ้งขยะห้ามเดินสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มหาลัยน่าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นย่านนักเรียนจริงๆนักเรียนเยอะมากนี่นะคะพอข้ามมาตรงนี้ก็ทางเดินจะแคบลงแต่เขายังมีเส้นสำหรับคู่บกพร่องทางสายตานะคะถึงแม้ทางเดินจะแคบลงก็ตามนะมีรั้วด้วยตรงนี้เนี่ยใกล้สถานศึกษาเนาะอย่างที่บอกดังนั้นพวกร้านอาหารร้านคาเฟ่ร้านของกินอะไรเงี้ยก็จะเยอะและบางทีก็ราคาจะไม่แพงมากนะคะให้นักศึกษาแบบสามารถรับประทานได้นี่เป็นรถของมหาลัยวาเซดะนะ
รถบัสสีแดงอารมณ์เหมือนรถบัสจุฬาโอ้มีมอสเบอร์เกอร์ด้วยอยู่นี้นะคะมอสเบอร์เกอร์โอ้มีหลายๆร้านอยู่ติดๆกันเลยเราก็เดินไปกันต่อนะอุ๊ยเห็นมอเตอร์ไซค์จอดริมทางเนื้อปกติแบบหายากเนาะนี่แม็กที่นี่เขามีแบบเดลิเวอรี่ด้วยนะอูเบอร์อีกก็มีจ้าชานมไข่มุกนะคะก็ยังได้รับความนิยมมากๆสำหรับคนญี่ปุ่นนะวัยรุ่นก็ชอบรับประทานโอ้ระหว่างที่เราเดินนี่เราก็เจอร้านร้อยเยนช็อปนะคะชื่อว่าแคนดูเนี่ยเพราะแทรกตัวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องรอข้ามถนนนะคะไปกันต่อนี่ก็เป็นสถานีรถไฟใต้ดินนะคะวาเซดะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่ารถแท็กซี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยประตูเขาจะเปิดเองค่ะแล้วเขาก็จะปิดเองนะคะเขาจะไม่มีการมาถามก่อนนะว่าจะไปไหนหรือปฏิเสธผู้โดยสารนะคะโดยมากก็รับขึ้นมาคุยกันบนรถก่อนนะคะแล้วนี่ก็เป็นร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะที่ญี่ปุ่นเขาก็จะมีร้านที่จำหน่ายแยกออกมาอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้ส้มไร้เมล็ดนะคะแพ็คหนึ่ง90 บาทแพ็คหนึ่งประมาณ100 กว่าบาทนิดๆนะคะแครอทเนี่ย30 บาทนะคะนี่ก็เป็นพวกพืชผักผลไม้เป็นสไตล์ที่เราไม่ค่อยเห็นมากนักในยุคปัจจุบันนะแต่ร้านค้าเหล่านี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่อันนี้เป็นร้านค้าเล็กนะคะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่อยู่ใต้อพาร์ตเมนต์ตึกใหญ่ๆนะก็เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชื่อว่าซันโตกุก็ดูทันสมัยเลยนะมีความเป็นตะวันตกนะคะไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันไหมนะว่าย่านนี้อยู่ใกล้กับคากุระซากะซึ่งเป็นย่านที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นลิตเติ้ลฟรานซ์นะคะดังนั้นก็เลยมีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกค่อนข้างเยอะเนาะโอ้นี่อันนี้สอดแซบจะให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็เป็นรถสกูตเตอร์หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสอดแซบอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่ว่าเป็นไอเทมใหม่นะคะเป็นสิ่งใหม่ที่เปิดใช้บริการก็คือให้คนเช่านะคะแทนที่จะเดินแทนที่จะปั่นจักรยานก็เนี่ยค่ะขึ้นยืนบนสกูตเตอร์เนี้ยแล้วก็ไปเลยอันนี้คือลูอัพนะคะก็ต้องเข้าแอปพลิเคชันเขานะคะเข้าเว็บไซต์เขาจองแล้วก็มารับรถมาคืนรถราคาสาวแซ่บจำไม่ได้แต่เคยรีวิวเอาไว้นะคะในคลิปอากิฮาบาระโอเคเราไปกันต่อฝ่าเริ่มมืดแล้วสาวแซ่บจะเดินทันไหมจะไปถึงร้านขนมได้ทันหรือเปล่าตอนนี้เป็นทางเนินด้วยนะคะเราก็ต้องซอยแถวถี่ก้มหน้าเดินต่อไปเนี่ยจะให้ดูว่าเวลารถติดใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นมีทางรถบรรทุกรถยนต์ธรรมดารถเคคาร์แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนๆเห็นป่ะรถมอเตอร์ไซค์เขาจะไม่แบบไปแทรกนะและรถยนต์คันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะทรีตรถมอเตอร์ไซค์เหมือนเป็นรถยนต์คันนึงและแต่ละคันอ่ะเขาก็จะไม่จอดชิดตูดกันนะเขาจะมีสเปซเว้นว่างซึ่งมันเป็นกฎหมายนะส่วนคันนี้น่าจะเลี้ยวซ้ายเลยไม่มาต่อแถวนะเห็นไหมว่าแต่ละคันอ่ะเขาจะไม่จอดแบบไม่ขับจี้ตูดกันนะจะมีเว้นระยะไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกฎหมายเลยนะคะแต่ถ้าแบบไปขับจี้ตูดเงี้ยถ้าเจอคุณตำรวจอาจจะโดนเรียกได้ตรงนี้มีกลิ่นอายความเป็นตะวันตกค่อนข้างสูงนะคะสาวแซ่บว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากแอเรียคากุระซากะนี่แหละเพราะว่าเขาอยู่ติดต่อกันแล้วก็ดูจาก Resident Area เนี่ยมันจะมีความเป็นตะวันตกแฝงผสมผสานเรียกงี้ดีกว่าอันนี้ก็เป็นซอยเล็กซอยน้อยนะคะที่แยกเข้าไปแต่เราไม่ได้เดินทางซอยนั้นหรอกเดี๋ยวเดินทางซอยด้านนอกดีกว่าอันนี้ที่จอดรถจอดได้ครึ่งคันนี่เป็นร้านผักนะคะ98 เยนนี้ก็ประมาณ20 กว่าบาทถือว่าถูกนะนี่ร้านนี้ร้านเป็นร้านขายผักดั้งเดิมโอ้เนี่ยเพื่อนๆเลยเห็นเปล่าแบบนี้สตรอเบอรี่ค่ะแพ็คหนึ่ง358 เยนเท่าไหร่อ่ะคิดเงินไม่ถูกเกือบร้อยบาท90 กว่าบาทนะคะแพ็คหนึ่ง
อันนี้เป็นกล้วยนะคะกล้วย30บาทค่ะกล้วยหอมที่ญี่ปุ่นจะไม่มีกล้วยน้ำว้าเหมือนบ้านเราเนาะเป็นกลิ่นอายแบบคลาสสิกมากนี่เป็นโกดังของเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะถ้าไม่เดินก็ไม่รู้สนุกและเพลิดเพลินมากอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะร้านกาแฟร้านคั่วกาแฟทุกคนหอมมากข้างนอกดูเหมือนเล็กข้างในคือใหญ่โอ้ยหอมจริงนี่นะคะถ้าเผื่อใครมีเวลาก็แวะมากันนะคะเขาอยู่ที่ชาโตโมโมโรหรือเปล่าชาโตโมโรนะคะอ๋อร้านชื่อว่าเวฟซีโร่คอฟฟี่นะคะหอมมากน่าลองเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าต้องกลับมาลองตอนนี้เย็นแล้วเรากินกาแฟเดี๋ยวตาค้างนะคะนอนไม่หลับแน่เดินกันต่อเมื่อกี้เดินขึ้นเนินตรงนี้เป็นทางลงเนินแล้วค่ะเมื่อกี้เดินผ่านนะคะไอ้เจ้าตู้เนี้ยสีเงินเดือนสอดแทรกก็นึกว่าเป็นตู้สำหรับแบบที่เขาจอดรถนะคะแต่พอหันมาข้างหน้าเขาคือตู้โทรศัพท์แหละทุกคนเขายังมีอยู่ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆเนี่ยค่ะตู้อุปกรณ์เครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องดับไฟนะคะอันนี้ก็เป็นรถนะคะส่งผู้สูงอายุเนาะเขาเรียกอะไรอะบริบาลด้านในก็มีรถเข็นนะคะโอ้ร้านกาแฟเยอะมากอันนี้ฮ่องกงคิทเช่นอันนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟแล้วอันนี้เป็นร้านอาหารฮ่องกงเฮ้ยอันนี้น่ารักนะเป็นป๊อปปิ้งซัมมีทาด้วยอยากกินฮ่องกงคิทเช่นนะคะเดี๋ยวขอเมมก่อนนี่นะเราอยู่ญี่ปุ่นเราก็อยากกินเลยแบบนี้อันนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่เป็นร้านขายยานะด้านในเนี่ยมียาจีนด้วยนะเป็นโหลๆอยู่ด้านหลังนะซึ่งก็ที่ญี่ปุ่นก็จะมีแบบนี้นะคะอย่างบางทีเราไปหาหมอใช่ไหมคุณหมอสั่งยาเราก็มาซื้อที่นี่ได้ซึ่งคนญี่ปุ่นเองเขาก็ใช้ยาจีนด้วยนะคะยาจีนค่อนข้างดีสอบแซดเคยเป็นภูมิแพ้อยู่ปีนึงแล้วก็คุณหมอสั่งยามาให้เป็นผงๆกลิ่นไม่พึงประสงค์อะแต่หายเร็วมากส่วนอันนี้ค่ะเป็นร้านซักรีดแบบหยอดเหรียญนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นเครื่องอบผ้านะคะ10นาที100เยนก็คือ10นาที30บาทจะเห็นว่าไม่มีคนคุมนะแต่ว่ามีกล้องวงจรปิดส่วนอันนี้ก็คือเป็นเครื่องซักนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ซักผ้านะคะเป็นพวกผงซักฟอกน้ำยาปะผ้านุ่มอะไรเงี้ยก็มีขายด้วยถ้าเราไม่เอามาเองซักผ้าก็ได้7กิโลนะคะราคา300เยนก็1คอร์สเขา300เยนแล้วก็มีตู้ใหญ่400เยนนะคะตู้นั้นส่วนใหญ่สาวแซมก็จะมาซักพวกผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยพวกของชิ้นใหญ่สมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ไปใช้บริการอันนี้เป็นอีกหนึ่งความเสียใจนะคะเวลาข้ามถนนเขาจะมีจุดสำหรับผู้บกพร่องทางสายตาเนาะให้กดปุ่มนี้ส่วนคนปกติก็กล่องสีเหลืองของผู้บกพร่องทางสายตาเขาจะมีสัญญาณถ้าสาวแซมจำไม่ผิดนะก็คือจะมีแบบสัญญาณบอกอาจจะเป็นเพลงที่ดังกว่าแล้วก็แบบให้ระยะเวลาในการเดินอ่ะค่อนข้างนานแต่ถ้าเปิดกดแบบอันธรรมดาก็คือแบบจะแดงเร็วอ่ะเอ้ยไฟเขียวของคนเดินอ่ะจะเร็วแต่ถ้าผู้บกพร่องทางสายตาไฟเขียวของคนเดินก็จะนานหน่อยทีนี้เราก็ยังคงมุ่งหน้าเดินกันต่อไปนะคะนี่นะคะเราจะเห็นตึกนี้ว่าแอบปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้นะหรือบ้านตรงนี้นะที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาก็จะปลูกในเขตของเขาเองนะคะไม่ให้แบบล้ําเข้ามายุ่งย่ามบริเวณทางเดินนะซึ่งเรามักจะเห็นได้บ่อยๆในญี่ปุ่นส่วนอันนี้ก็เคยมีประเด็นเหมือนกันว่าแบบเอามาวางไว้แบบนี้คือผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนสอนภาษานะเด็กโรงเรียนสอนพิเศษเด็กแถวนี้เด็กๆเยอะจังเสียงเจ้ยเจ้ามากอันนี้เป็นโรงพิมพ์นะคะที่เขากำลังแพ็ค
แพ็คหนังสือเตรียมส่งโอ้ถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่เคยได้เห็นได้สัมผัสอะไรแบบนี้เนาะวันนี้ก็ได้พาเพื่อนๆมาเดินในสถานที่ใหม่ๆนะคะและไม่น่าเชื่อว่าอยู่ในเขตชินจูกุอันนี้คุณลุงแท็กซี่นะคะก็จอดเพื่อคุยโทรศัพท์และใจกลางเมืองก็มีปั๊มน้ำมันด้วยนะซึ่งน้ำมันเบนซินเนี่ยเรกูล่านะลิตรละ175เยนก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ50กว่าบาทซึ่งตอนนี้ถือว่าค่อนข้างแพงนะคะน้ำมันในญี่ปุ่นด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นมอเตอร์ไซค์นะที่เขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็น Uber Eats นะคะผู้มาก่อนการก็เป็นตัวบาลานซ์นะร้านในญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้แบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นร้านอาหารจีนนะคะเขาก็จะมีการปรับตัวนะยิ่งช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าค่อนข้างน้อยดังนั้นเขาก็ต้องใช้บริการส่งอาหารนะก็มีทั้งของตัวเองด้วยที่เป็น delivery นะคะแล้วก็แจกจ่ายออเดอร์ให้กับเหล่า Uber ต่างๆนะคะเข้าร่วมรายการอันนี้ก็เป็นตู้ทิ้งขยะนะคะนี่ดีงามทำให้แบบดูสวยงามนะคะก็เป็นที่อยู่อาศัย Resident Area นะคะเป็นตึกอพาร์ทเมนต์เล็กๆมีที่จอดรถอยู่ด้านหลังเนี่ยตู้ขยะนะคะก็ทำแบบนี้ก็ดีก็เก็บเอาไว้อันนี้ว่างด้วยให้เช่าด้วยนะคะเป็น Resident Area ดูน่าอยู่ดีเนาะนี่ตู้โทรศัพท์แถวนี้นะคะเขาเป็นตู้แค่นี้เองใช้พื้นที่เล็กๆนะคะไม่ต้องเยอะมากอ้าวมาดูแมปหน่อยตอนนี้เราอยู่ไหนละตอนนี้เราก็ยังอยู่ถนนวาเซดะโดรินะคะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแยกเบนเทนโชนะเสาแซบจะมุ่งหน้าไปยังถนนเส้นนี้ถนนเส้นใหญ่นะคะคากุระซากะตรงนู้นเดี๋ยวเดินกันต่อค่ะโอ้นี่รถกระบะนะคะก็เป็นรถกระบะเล็กๆนะคะมีหลังคาเป็นเคคานั่นแหละเอาไว้ขนสิ่งของนะคะร้านนี้เขาเป็นร้านซ่อมพื้นทาตามินะเป็นร้านซ่อมทาตามิเนาะเนี่ยทาตามิก็คือเสื่อนั่นเองนะคะดังนั้นรถกระบะที่เอาไว้ใช้งานจึงจำเป็นอ้าวแล้วจักรยานคันนี้นะคะก็โดนใบสั่งเห็นไหมนี่นะอันนี้เป็นใบสั่งนะห้ามจอดในที่ห้ามจอดนะคะเขาจอดในที่ห้ามจอดเลยได้ใบสั่งก็ถ้าเขาได้ครั้งที่3เขาจะโดนยกจักรยานไปนี่เราก็เจออีกแล้วนะคะโอ้อันนี้เป็นอะไรอ่ะมันเผา90บาทชิ้นนึงนะคะเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆโอ้สตรอเบอรี่นี่เริ่มเข้าสู่ใจกลางเมืองนี่เราก็ยังได้เห็นตู้โทรศัพท์นะคะอยู่ตรงนี้ช่วงนี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณแม่เลิกงานนะคะแล้วก็ไปรับเด็กๆกลับบ้านก็เลยจะควักไข่กันอีกหนึ่งถนนเส้นนี้เนี่ยซ้ายขวาก็จะเต็มไปด้วย Residential Area นะคะ Residential ก็คือย่านที่อยู่อาศัยนี่เป็นที่จอดรถนะแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะจะให้เพื่อนๆดูนะคะด้านตรงข้ามเนี่ยป้ายสีเขียวๆนะที่สว่างๆอันนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาชื่อว่าเกียวหมูซูเปอร์ไม่แน่ใจว่าที่เดียวกันกับตรงซอยสุขุมวิทหรือเปล่านะจะขายพวกสินค้าเป็นซูเปอร์เนี่ยแหละแล้วก็มีไอเทมไทยด้วยอยู่ด้านในนะคะสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นเนาะก็สามารถมาซื้ออาหารที่เกียวหมูได้เพราะว่าร้านเกียวหมูเนี่ยเขาเป็นเหมือนร้านค้าขายส่งพวกเนื้อสัตว์ในราคาที่ไม่แพงเครื่องปรุงไม่แพงแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบบิ๊กโบอ่ะก็คือแบบไซส์ใหญ่ๆตามพวกร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่เนี่ยก็จะมาซื้อที่นี่นะคะส่วนตัวสาวแซ่บก็ชอบไปซื้อที่นี่เหมือนกันมันก็จะมีแบบเมนูอาหารที่แบบใกล้เคียงกับของไทยอย่างเช่นแบบข้าวขาหมูคือเขาไม่ได้เขียนว่าข้าวขาหมูหรอกมันก็คือเป็นแบบหมูพะโล้อะไรเงี้ยแต่ว่ารสชาติมันคือข้าวขาหมูบ้านเราอะไรเงี้ยนะแล้วราคาไม่แพงพวกผัดผัดไทยอะไรเงี้ยนี่แล้วเราก็จะเจออะไรแบบนี้นะข้ามถนนทางนั้นที่ไม่มีม้าลายส่วนเด็กๆนี่คือแบบทำเหรียญตกเราวิ่งไปเก็บเองอันตรายมากก็จะบอกว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ได้ตามกฎซะทุกคนนะทุกคนถ้าเราไม่มาแบบดู daily flight หรือว่ามาเนี่ยอย่างอันนี้ก็ปั่นข้ามทั้งที่มันไม่ใช่ทางม้าลายนะ
ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ผิดเต็มๆเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคนที่ทำตามกฎก็มีคนที่ไม่ทำตามกฎก็มีเหมือนกันก็เป็นตัวอย่างนะคะที่ให้เพื่อนๆได้ชมนี่ค่ะสอสจะให้ดูที่จอดรถนะคะในญี่ปุ่นใจกลางเมืองเนาะพื้นที่น้อยก็จะเป็นที่จอดรถแบบนี้นะเป็นสแต็กขึ้นไปนะคะ3ชั้นเรามักจะพบเห็นได้บ่อยๆนะคะซึ่งโลเคชั่นนี้นี่ก็ต้องแบบอยู่ตรงแยกพอดีนะโอเคเราเดินกันต่อไปนะคะตรงนี้ก็เป็นโซนเนินละอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวสอสจะถึงร้านขนมปังที่ตั้งใจจะมาซื้อแล้วนะคะว่าอร่อยมากๆจนต้องดันด้นมาซื้อนะคะเขาเป็นขนมปังสไตล์เบลเยียมชื่อว่าครามิกส์โอ้โหนี่จะบอกเพื่อนๆห้องน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยนะหาง่ายกว่าถังขยะใจกลางสี่แยกยังหาเจอเลยห้องน้ำสาธารณะนะคะนอกจากจะเข้าตามคอมบินีได้แล้วคอมบินีก็คือร้านสะดวกซื้อนะคะก็สามารถมาเข้าตรงนี้ได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นประกาศต่างๆนานานะคะประกาศจากคุณตำรวจด้วยระวังแบบหลอกโอนเงินอะไรเงี้ยเหมือนที่เมืองไทยอ่ะที่ญี่ปุ่นก็มีเรื่องราวการหลอกอะไรเงี้ยเยอะมากเหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเนี่ยเดิน 2.9 กิโลไม่ใช่ทางลาดนะคะเป็นทางเนินแล้วก็ตรงนี้แบบทางแคบมากเราก็มาเดินในพื้นที่ของที่อยู่อาศัยตรงนี้เดินสวนกันไม่ได้เลยต้องสลับกันเดินนะคะทางเดินเริ่มแคบแล้วเพราะว่าเป็นย่านเก่าเข้าสู่ย่านซามูไรชั้นสูงนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเขาเป็นการรีโนเวทอาคารนะคะปรับปรุงอาคารใหม่แอร์เรียนี้น่าอยู่แต่ถ้าทางที่เช่าค่าเช่าน่าจะแพงอันนี้เป็นที่จอดรถใต้ดินนะคะก็เป็น2ชั้นเหมือนกันResident Area โอ้โหเห็นเนินแล้วแบบยอมแพ้ตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะคะคากุระซากะที่อยู่ด้านหน้าเนาะเนี่ยที่เป็นตรงไฟแดงนะแซ่บก็เดินมามีหอบนิดนึงนะคะกว่าจะถึงซึ่งย่านนี้เราก็เคยพาเพื่อนๆมารีวิวเนาะแต่ว่าเราเดินมาไม่ถึงแอเรียนี้นะตรงนี้ก็เป็นแอเรียที่มีพิพิธภัณฑ์ของศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังนะคะแล้วก็มีคาเฟ่เยอะมากมีร้านอาหารที่น่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีตรงเนี้ยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลาคากุนี่ค่ะเขาเรียกว่าลาคากุนะคะก็เป็นอาคารทรงทันสมัยเนาะด้านในก็มีร้านอาหารร้านคาเฟ่เยอะแยะส่วนฝั่งตรงข้ามก็คือสถานีรถไฟนะคะใต้ดินคากุระซากะเอ๊ะแต่สาวแซ่บไม่ต้องข้ามนี่นะ Book Coffee and Gallery นะคะเป็นร้านกาแฟฮิปๆน่ารักน่ารักอ่ะแถวนี้แบบคาเฟ่เยอะมากแล้วเขาก็จะมีย่านที่หัวใส่ที่แบบเดินลงไปข้างล่างอยู่นะก็เป็นอีกย่านหนึ่งนะคะที่ได้รับความนิยมของทั้งคนญี่ปุ่นเองแล้วก็ชาวต่างชาตินะเขาบอกว่าเป็นย่านที่แบบ expat หรือคนที่ชาวต่างชาติที่ทำงานต่างประเทศอ่ะ expat ชาวฝรั่งเศสอ่ะนิยมมาพักเยอะมากจนกลายเป็นแบบว่าเขาเรียกเป็น little fan อย่างที่บอกโอเคเราเดินกันต่อนะทุกคนจะถึงแล้วคาเฟ่ไม่ใช่คาเฟ่ดีร้านขายขนมปังเป็นร้านที่อ่านออกเสียงยากมากนะเพราะว่าเขาใช้ชื่อฝรั่งเศสเนาะแต่เชฟเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสทางเหนือนะคะนี่ชื่อร้านนะอ่านว่าอะไรอ่ะสงสัยไม่สามารถอ่านออกเสียงได้ออเมลูอ่านออกเสียงยากมากเอาเป็นว่าร้านนี้แล้วกันนะคะอยู่ที่คากุระซากะเด้อจะถึงแล้วทุกคนสาวแซ่บมาซื้อขนมปังเขาชื่อว่าคามิกส์นะคะเป็นขนมปังไส้รสชาติเขาจะมีรสชาติลูกเกดรสชาติช็อกโกแลตรสชาติน้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ที่กินแล้วแบบ
ติดใจจนต้องกลับมาซื้อหลายๆครั้งเนี่ยก็คือเป็นลูกเกดค่ะเคยเขียนรีวิวใน Facebook แล้วอันนี้คืออร่อยมากจริงๆมันจะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในแต่กินแล้วอ้วนนะแล้วก็ เน้นกินเป็นบางมื้อนะคะนานๆนะซื้อที่นี่เจอแล้วร้านนี้นั่นเองเฮ้ยจะมีเหลือไหมอ่ะอย่าบอกนะลูกเกดหมดอ่ะเนี่ยค่ะคามิกซ์เป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นขนมที่สาวแซ่บบอกนะคะมีชื่อว่าคามิกซ์เขาก็จะมีหลายรสชาติเลยมีเพลนมีช็อกโกแลตมีชูการ์นะคะแล้วก็ลูกเกดเรซินนั่นเองก็มีขวดซองด้วยนะแต่ที่ขายดีของเขาแล้วก็อร่อยอ่ะก็คือลูกเกดนะคะวันนี้สาวแซ่บมาเนี่ยแบบไม่เหลือแล้วอ่ะเหลือแบบแต่เพลนอะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกเขาอุตส่าห์มาจากไซตามะเลยนะแต่ว่าไม่มีแล้วมีบรรยากาศเขาก็เป็นแชนเดเลียนะคะแล้วก็เชฟเป็นคนฝรั่งเศสด้วยด้านบนก็มีคาเฟ่นะคะก็วันนี้ก็เลยซื้อชูการ์มาลองนะคะเสร็จอย่างสมบูรณ์ภารกิจนะคะเดินพาชมบ้านเมืองคนญี่ปุ่นจากทากาดานะโอบาบะนะคะมาถึงคากุระซากะเนาะแล้วก็พาเพื่อนๆนะคะมาซื้อขนมปังกลับไปฝากพี่บลูนะคะหวังว่าวันนี้คงจะได้ความรู้แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆ นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ